3ตัวคราวนี้บรรดาศิลปินจากทั่วประเทศเลยครับทั้งจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยต่างๆ60คนนะครับระบายสีเขียนเมืองให้เบตงงดงามดูนะครับตามจุดต่างๆ12จุดของเมืองเบตงครับไม่ว่าจะเป็นรั้วบ้านรั้ววัดใต้สะพานบ้านคนที่ได้รับอนุญาตครับสร้างเป็นงานศิลปะภาพที่เขียนนั้นสะท้อนชีวิตของชาวเบตงแล้วก็วัฒนธรรมของชาวเบตงครับเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตนี่เป็นภาพไก่ครับถามว่าไก่อะไรใครที่เป็นนักชิมก็ไม่ลืมนะครับไก่เบตงนั้นสุดยอดของความอร่อยและภาพนี้ครับดูตอนแรกก็เหมือนปีกธรรมดาธรรมดาแต่พอสาวไปยืนจะชูแขนขึ้นไปกลายเป็นปีกนางฟ้าไปเลยสวยงามจริงๆใหญ่นะไปโคราชกันบ้างนะครับไปที่วัดร้างวัดบ้านดอนเทกาอำเภอโนนสูงครับชาวบ้านแตกตื่นกันมากครับเพราะว่าบ่อน้ำที่นี่เป็นสีชมพูอมม่วงอย่างที่เห็นว้าวชอบมากเป็นบ่อซีเมนต์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรข้างล่างจะมีอะไรชาวบ้านบอกว่าไม่ทราบว่าแต่เดิมน้ำสีอะไรแต่ว่าวันนี้ครับน้ำกลายเป็นสีนี้ไปแล้วมาคราวนี้ก็มาพร้อมทูบเทียนสิครับแล้วเป็นน้ำทิพย์ค่ะบางคนก็เอาน้ำมาลูบศีรษะมียาด้วยถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารในพระองค์กับบางคนก็ประพรมเหมือนน้ำมนต์เลยครับแล้วเป็นลำกำลังแก้ขันหางค่ะนะอย่าไปหางหลับปุ๊บและบางท่านครับตักขึ้นมาดื่มเหมือนน้ำสะอาดเลยครับบอกว่ารสชาติปกติธรรมดาไม่เหม็นเลยชาติมันไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมเฉยๆว้าวไม่มีปกติเลยแต่คนที่รอบครอบก็กลัวครับไม่กล้าดื่มแบบนี้ผู้หญิงคนเดียววิชาเทคโนโลยีธรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์บอกว่าดูจากสภาพบ่อแล้วครับบ่อเป็นบ่อซีเมนต์ 100% มาวานน้ำไม่สัมผัสพื้นดินธรรมชาติเลยดังนั้นครับจะแปลเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้ได้ต้องโดนสารเคมีเท่านั้นครับดังนั้นขอให้ชาวบ้านงดก่อนอย่าไปทำอะไรอย่าไปอาบอย่าไปดื่มอย่าไปประพรมเป็นอันขาดอาจเป็นอันตรายได้และล่าสุดครับทางการติดป้ายห้ามเข้าแล้วนอกรุ่นสุดท้ายไปอุดรธานีครับไปดูงานเปิดสนามฟุตบอลย่าเทียนครับของค่ายประจักษ์ศิลปาคมประธานในพิธีก็ท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24อุดรธานีพลตรีอำนวยจุนนนท์ยานทุกคนดีใจครับเด็กๆก็ดีใจด้วยก็มีสนามฟุตบอลย่าเทียนแล้วพอถึงหน้าคนตีด้วยเนี่ยอย่างไรก็ยังเล่นได้ครับนอกจากจะให้ผู้ใหญ่เล่นแล้วเด็กๆก็ยังเล่นด้วยถือว่าเป็นการเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติดหลังจากประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแล้วครับเขาบอกว่าจะต้องจบด้วยการยิงประตูครับยิงไปที่ป้ายสโมสรฟุตบอลค่ายประจักษ์ศิลปาคม FC ครับตามคิวบอกว่าทั้ง3ท่านเตะพร้อมกันครับบนกลางนั้นขบวนทหารบกที่24บนขวานั้นรองนายกเทศมนตรีทางซ้ายผู้การกองบินครับและดูนะครับว่าจะเตะชนป้ายทั้ง3ลูกหรือเปล่าดูนะครับไม่น่าเชื่อครับกี่ลูกวะ3คนดูอีกทีก็ได้ครับ3ลูกโดนป้ายทั้งหมดหลังจากเตะเสร็จสับแล้วคราวนี้ก็เปิดให้เล่นกันนะครับลูกฟุตบอลมากมายก็ยิงเข้าประตูกันอุดตลุดไปเลยครับเพื่อความแม่นฮะภาพสตรีมาในงานนี้เป็นพริตตี้อดใจไม่ได้ก็ยิงด้วยพอเห็นใครต่อใครยิงสนุกเท้าครับคนเตรียมหน่วยขอบอลบนฐานบกที่24นักฟุตบอลกล่าวครับดูครับมีลาการเค็งลูกจับลูกวางเท้าไม่ธรรมดาครับแชมป์ปีไหนเนี่ย50กว่าแล้วแต่ยังเป็น50ยังจังเป็นแชมป์รุ่นไหนเนี่ยรู้จังก็ยังมีคราบใครของนักฟุตบอลอยู่นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่